ทั้ง14ร่างกฎหมายของก้าวไกลที่บอกว่าอยู่ในมือนายกเศรษฐาทวีสินแล้วแค่เซ็นรับรองก็เข้าสภาทันทีถ้าไม่เซ็นก็ไม่ได้เข้าตามภาพที่1นี้นะครับดูและพิจารณาแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้หวังอะไรมาก1ใน14ข้อโดยเฉพาะเรื่องยุบกอรมน.นายกเศรษฐาทวีสินก็เคยให้ข้อคิดเห็นก่อนหน้านี้แล้วและได้คำตอบแล้วคิดว่าเพื่อก้าวไกลก็ได้คำตอบแล้วแต่เหตุใดก้าวไกลยังยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอีกแล้วก็พูดในลักษณะว่าอยู่ที่ในมือของนายกรัฐมนตรีแล้วแค่เซ็นก็เข้าสภาได้เลยถ้ามองอีกมุมหนึ่งเรื่องกฎหมายเรื่องด้านกฎหมายมันเป็นหน้าที่ของนิติบัญญัติแต่นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารก้าวไกลเอาเรื่องนิติบัญญัติมาให้ฝ่าย